เศรษฐามั่นใจแพทองทานเหมาะสมนั่งหัวหน้าเพื่อไทยมีคุณสมบัติความเป็นผู้นำเศรษฐามั่นใจแพทองทานเหมาะสมนั่งหัวหน้าเพื่อไทยมีคุณสมบัติความเป็นผู้นำเผยเห็นถึงศักยภาพและความตั้งใจจริงมีประสบการณ์ด้านการเมืองมีความสัมพันธ์ที่ดีเมื่อวันที่22ตุลาคม66นายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังให้สัมภาษณ์สดในรายการเนชั่นทันข่าวเช้าทางช่องเนชั่นทีวีถึงกระแสสนับสนุนของสมาชิกพรรคเพื่อไทยที่อยากให้หัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยนางสาวแพทองทานชินวัตรเข้ามาดำรงตำแหน่งหัวหน้าพรรคเพื่อไทยคนใหม่ว่าตนเป็นเพียงหนึ่งในสมาชิกพรรคเพื่อไทยได้เป็นที่ปรึกษาของนางสาวแพทองทานมาตั้งแต่ก่อนและระหว่างการเลือกตั้งที่ผ่านมาซึ่งได้เห็นถึงศักยภาพและความตั้งใจจริงของนางสาวแพทองทานอยู่แล้วว่าท่านมีประสบการณ์ด้านการเมืองมีความสัมพันธ์ที่ดีรวมถึงสามารถโน้มน้าวจิตใจคนได้มีความเป็นผู้นำสูงเพราะฉะนั้นตนเชื่อว่าสอแพทองทานมีความเหมาะสมเต็มที่แต่คงต้องติดตามว่าในวันที่27ตุลาคมในการประชุมใหญ่วิสามัญของพรรคเพื่อไทยจะมีการเสนอชื่อใครบ้างซึ่งก็ต้องเป็นไปตามกลไกระเบียบของพรรคด้วยเอาแล้วคปท.บุกรบตำรวจขอเข้าเยี่ยมทักษิณพร้อมปักหลักค้างคืนคปท.บุกรบตำรวจขอเข้าเยี่ยมทักษิณวอนแพทย์ใหญ่ต้องให้คำตอบป่วยอะไรทำไมนักโทษคนอื่นไม่ได้สิทธิ์แบบนี้ยังไม่มาพบไม่ให้เยี่ยมพร้อมปักหลักค้างคืนวันที่22ตุลาคม2566กลุ่มเครือข่ายนักศึกษาประชาชนปฏิรูปประเทศไทยคปท.นำโดยนายนิติธรล้ำเหลือหรือทนายนกเขาและนายพิชิตชัยมงคลนัดรวมพลขอเข้าเยี่ยมนายทักษิณชินวัตรซึ่งพักรักษาตัวอยู่ที่ชั้น14ของอาคารมหาภูมิพลราชานุสรณ์88พรรษาโรงพยาบาลตำรวจหลังเข้ารักษาตัวครบ60วันเมื่อวันที่21ตุลาคมที่ผ่านมานายพิชิตกล่าวว่าการเข้าเยี่ยมเพื่อตรวจสอบว่านายทักษิณนั้นเข้าพักรักษาตัวอยู่บริเวณชั้น14จริงหรือไม่รวมทั้งข้อเท็จจริงอาการเจ็บป่วยจริงเท็จอย่างไรประกอบกับต้องการคำตอบจากทีมแพทย์ที่ให้การรักษาว่านายทักษิณจะเข้าเรือนจำได้เมื่อไหร่ก่อนหน้ามีรายงานว่าพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติรองผู้บัญชาการตำรวจรับผิดชอบคดีด้านความมั่นคงประสานแกนนำคปท.ว่าประสานให้ส่งตัวแทนเข้าไปพูดคุยกับแพทย์ใหญ่โรงพยาบาลตำรวจเพื่อสอบถามอาการรวมทั้งขั้นตอนการปฏิบัติกับนายทักษิณโดยทางคปท.ได้ส่งตัวแทนเข้าไปเจรจาขอพบแพทย์ใหญ่ต่อมาผู้สื่อข่าวสอบถามพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์รับการยืนยันว่าได้ประสานพลตำรวจโทโสพลรัตน์สิงหจารุแพทย์ใหญ่โรงพยาบาลตำรวจแล้วแต่จะให้เข้าพบเวลาใดนั้นขึ้นอยู่กับทางพลตำรวจโทโสพลรัตน์ส่วนจะให้ใครเข้าพบบ้างขึ้นอยู่กับดุลยพินิจเช่นเดียวกันซึ่งการจะให้เข้าไปทั้งหมดเป็นไปไม่ได้เพราะจะเป็นการรบกวนผู้ป่วยคนอื่นด้านมาตรการรักษาความปลอดภัยนั้นทางตำรวจสน.ปทุมวันมาดูแลความปลอดภัยบริเวณประตูเข้าออก20นายพิชิตกล่าวฝากคำถามถึงกรมราชทัณฑ์ว่าทำไมนักโทษคนอื่นถึงไม่เคยได้รับสิทธิแบบนี้พร้อมกับยกตัวอย่างนักโทษทางการเมืองคนอื่นเช่นนายเอกชัยหงส์กังวานและพริษชิวารักษ์หรือเพนกวินที่เคยป่วยหนักแต่ยังถูกรักษาในโรงพยาบาลกรมราชทัณฑ์สังคมตั้งคำถามมากมายแทนที่จะออกมาพูดความจริงกับประชาชนเพียงแต่ไม่กล้าพูดเพราะกลัวว่าถ้าพูดไปแล้วนายทักษิณจะต้องกลับไปอยู่ในเรือนจำนอกจากนี้กลุ่มค
คปท.ตั้งคำถามไปถึงอธิบดีกรมราชทัณฑ์แพทย์ใหญ่โรงพยาบาลตำรวจผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและรัฐมนตรีว่ากระทรวงยุติธรรมว่าเหตุผลที่ป่วยเป็นอะไรทำไมถึงไม่มีใครออกมาตอบได้แล้วที่บอกว่านายทักษิณผ่าตัดอะไรผ่าตัดปอดหรือเปล่าปอดแหกจนต้องผ่าตัดเลยหรือสำหรับการที่ออกมาทำกิจกรรมดังกล่าวยืนยันว่าต้องการให้ระบบความยุติธรรมมีความยุติธรรมสมชื่อสังคมมีคำถามว่าระบบความยุติธรรมกำลังถูกข้าราชการบางคนเอื้อประโยชน์ให้บุคคลที่มีอิทธิพลเหนือรัฐบาลจากนั้นหลังแกนนำคปท.เข้าเจรจานายนิติธรยืนยันหนักแน่นว่าต้องการให้แพทย์ใหญ่โรงพยาบาลตำรวจออกมาอธิบายถึงอาการป่วยของนายทักษิณว่าถ้าหากนายทักษิณเคลื่อนไหวปกตินอนปกติและกินอาหารครบ3มื้อได้ตามปกติหรือไม่แพทย์ต้องประเมินว่าควรไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลกรมราชทัณฑ์อย่างไรก็ดีผ่านมา60วันยังไม่มีใครตอบได้ว่าป่วยด้วยโรคใดหากวันนี้ไม่ได้คำตอบจะปักหลักค้างคืนหน้าโรงพยาบาลตำรวจและพร้อมจะนำสิทธิเสรีภาพของตัวเองแลกกับความยุติธรรมของกฎหมายไทยที่มามติชนออนไลน์พระพยอมไล่พระร้องคาราโอเกะไปออกรายการประกวดร้องเพลงพระพยอมไล่พระร้องคาราโอเกะไปออกรายการประกวดร้องเพลงย้ำพระเนนห้ามฟังเพลงร้องเพลงขับกล่อมด้วยเพลงเช่นเพลงรักใคร่ๆนนทบุรีจากกรณีผู้ใช้ TikTok รายหนึ่งโพสต์คลิปวิดีโอพระร้องเพลงคาราโอเกะโดยมีผู้เข้ามาแสดงควสมคิดเห็นเป็นจำนวนมากถึงความไม่เหมาะสมวันที่22ตุลาคม2566ผู้สื่อข่าวเดินทางไปสอบถามความคิดเห็นในเรื่องดังกล่าวกับพระราชธรรมนิเทศหรือพระพยอมกัลยาโนเจ้าอาวาสวัดสวนแก้วตำบลบางเลนอำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีพระราชธรรมนิเทศหรือพระพยอมกัลยาโนเจ้าอาวาสวัดสวนแก้วพระพยอมกล่าวว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องหัวดำอยากสวดเป็นนักบวชอยากร้องแบบนี้เขาเรียกว่ามันสวนทางกันถ้าตัวเองอยากเป็นนักร้องก็ให้ไปออกรายการที่ไม้ทองคำไม้ปลดหนี้แล้วยิ่งบวชเป็นมาถือไม้ร้องแบบนี้มันจะเป็นไม้เพิ่มหนี้คือหนี้บาปหนี้เวรหนี้กรรมหนี้ผิดพระธรรมวินัยแต่ถ้าอยากจะร้องเพลงมันมีเพลงบางชนิดที่ไม่เป็นค่าสืบต่อกุศลพระพยอมขอบคุณแพรรี่ปกป้องลั่นไม่เคยอมเงินวัดปลูกเสกของขายเช่นเพลงพุทธคุณธรรมคุณหรือเพลงค่าน้ำนมเขาบอกว่าพระเนนห้ามฟังเพลงร้องเพลงขับกล่อมด้วยเพลงที่เป็นค่าสืบต่อกุศลเช่นเพลงรักใคร่ๆซึ่งเพลงที่พระรูปนั้นร้องฟังดูแล้วเนื้อเพลงจะเป็นเรื่องความรักความใคร่ซึ่งไปฝ่ายต่อความกำหนัดความฝ่ายต่ำเพราะฉะนั้นไม่ควรจะร้องเลยยิ่งเป็นเพลงเกี่ยวกับความรักหรือเกี่ยวกับเรื่องบนเตียงแบบนี้ยิ่งไม่ควรร้องเข้าไปใหญ่หลวงพ่อท่านพุทธทาสเรียกว่าเพลงโสเพณีคือมีแต่เรื่องเพศเรื่องกามอารมณ์เป็นพระไม่ควรจะเอามาร้องเลยผิดหลักผิดเกณฑ์ผิดฝาผิดตัวพระร้องคาราโอเกะถ้ายังอยากร้องเพลงก็ไปโน่นเลยไม้ปลดหนี้หรือไม้ทองคำเขามีรายการอยู่จะอ้างว่าไม่มีงานสวดไม่มีงานออกแล้วมาทำอย่างนี้มันไม่ใช่แต่ถ้าเล่นฌานเล่นสมาธิทำลมหายใจเข้าออกถ้าทำแบบมีสติปัญญาจะเกิดแต่ถ้าทำแบบที่พระองค์นี้ร้องสติปัญญาหายหมดความเป็นพระหายหมดเหลือแต่ความกระสันความกำหนัดเข้ามาแทนที่ขอให้หยุดเถิด